พระเจ้าอยู่หัวเคยบอกกับพวกเราว่าทํางานกับท่านเนี่ยไม่มีอะไรจะให้นะนอกจากความสุขที่ได้ทํางานเพื่อผู้อื่นพระองค์ก็เพียรสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอดเลยแต่มันยากชาวบ้านบางคนบอกแน่จริงลาออกมาสิแล้วมาทําให้ดูสิแบบพอเพียงทําได้ซะก่อนแล้วค่อยมาบอกก็หลังจากนั้นก็ทําไปเรื่อยๆพิสูจน์จนเห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านสอนของจริงเป็นความที่แท้ตามที่พระองค์ท่านบอกเรานั่นแหละท่านบอกว่าแค่คำว่าพอก็พอแล้วคนที่เข้าไปทำตามเนี่ยเขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ชัดเจนนี่แหละเป็นความสุขที่ผมได้รับอีซูซูร่วมส่งเสริมความพอเพียงเพื่อความสุขที่ยั่งยืน